หัวที่ซ่อนครับหัวที่ซ่อนน้องว่างหัวที่ซ่อนไปกินเลียนยูออฟฟิศเวียดงานเจ้าหน้าอยากสานคนมาซื้อมาโล200ครับหัวกับหัวจังสี่ล่ะตะไข่ตะบ่มีตะเพาะใบมะกรูดกับบ่พ่อมีอยู่ต้นข้างบ้านต้นบักไงนึงเอาบาดเจ้าของบ้านกันเจ้าของบ้านจะว่าได้กินสำนั่นล่ะสุกล่ะจะรอให้น้ำแห้งก่อนครับสักหน่อยหลังจาก3นาทีผ่านไปครับมันเบิ่งมันใหม่น้ำน่าจะแห้งแล้วล่ะคดโอเคพอดีครับน้ำเริ่มจะแห้งแล้วเปิดแล้วเพื่อให้แม่งที่ห้องขัวให้มันมีสีสันที่น่ากินดูน่ากินเข้าจะใส่น้ำมันน้ำมันเผือกลงไปน้อยนึงต่อคนครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนจนมันแห้งน้ำมันมันแห้งเห็นป่ะตัวมันเริ่มเสลี่ยมนะจากเมื่อกี้ที่บ่มีเนี่ยดูแล้วบ่น่ากินมันก็สิกรอบต้องถอดนะครับกระจายกระจายมันได้ความร้อนทั่วถึงกันจะได้แข็งเร็วหลังบ้านนะหลังบ้านปลูกกล้วยปลูกกล้วยมะฮุ้งมะฮุ้งเต็มต้นอยู่หมดรกคักมีปัญญาต่ำกินดอกกล้วยไข่กำลังออกกล้วยน้ำว่าดีบอกไงกล้วยพร้อมตัดไปกินแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกลูกไม้อยู่หลังบ้านผมหลังจากชมสวนแล้วมาชมในหัวเขามั่งแวบอันนี้เป็นแม่งไฟครับผมแม่งคีซ่อนให้เจ้าไต่ไฟเอาให้เจ้าไต่ไฟหล่อเอาบ่ได้ไปย่ำบ่ได้ไปหาขันซุ้มเขาไปเหยียบไปย่ำไปย่ำเอามันสิไม่กินขี้ต้มแล้วซุ้มนี้บ่มีกินต้มบ่มีกินหยาแน่นอนครับแม่งไฟห้องไฟครับไฟแม่งด่าไฟอย่างนี้แหละครับเนี่ยไตเนี่ยมันเคลื่อนมันบิดมันตอมเราเก็บรวมๆไว้หลายๆเป็นเดือนพุ่นละยังจะได้หลายปานนี้ไตชุ่มมือเก็บไปนั่ม
เดี๋ยวละลายแล้วมันก็จะเอาลงมาขายทั้งเมืองกลุ่มเมืองใช้ทั้งห้องคือละแล้วพี่น้องห้องละก็คือเต็มอันยาอันยาต้องกรุงเทพคือใส่ก็ได้กินผู้เมืองนี่ยิ่งพัฒนาใจเมืองนอกก็มีกินครับแม่งที่ซ่อนแม่งจิงหยีดดักแด่เก็ดอัดกระป๋องทรงขายนอกเบิ้ดใส่ก็มีกินอาหารอีสานบ้านเฮาสุกเรียบร้อยแล้วผมจะตักใส่ถุงใส่กล่องกันจะเอาไปออฟฟิศกินกันเยอะคนบอกไก่ดอกจากนี้ไปก็ได้ขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมจนจบเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าหลังจากที่เข้าไปล่องหวยล่องน้องหาปูหาป่ากันมาแล้วบันกันมากินง่ายๆหาซื้อกินครับแม่งปัญหามันไปหาบ่ได้มันต้องไปซื้อออกเนาะครับโอเคขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามคลิปงานหากินหมาน้องเฮาติดตามนี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ